วันศุกร์เริ่มต้นชีวิตใหม่เลยนะชีวิตทางการเงินเนี่ยมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่เราได้มาเจอกับอาจารย์แล้วได้รู้ว่าคนเกิดวันศุกร์นี่นะเกิดมาเพื่อร่ำรวยโดยตรงเลยในบรรดา7วันคนเกิดวันศุกร์เนี่ยนะเป็นจอมวางแผนคนเกิดวันศุกร์เนี่ยนะมักจะอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของคนอื่นเป็นส่วนมากโดยเปลือกนอกคนเกิดวันศุกร์จะเป็นคนที่ดูเหมือนใช้เงินเก่งเพราะอะไรรู้ป่ะพ่อเกิดวันศุกร์นั้นมีความสุนทรีในอารมณ์สูงหมายความว่าไงอ๋อมีความสุขกับการกินมีความสุขกับการเที่ยวมีความสุขกับการช้อปปิ้งซื้อของสวยงามเพราะมันมีคลังข้อมูลอยู่ในหัวเยอะไงมีรสนิยมไงโอ้เวลากินอันนี้ให้อร่อยนะจะต้องกินแบบของที่มันหายากแบบนี้ต้องไปซื้อที่นี่ต้องไปกินร้านนี้ต้องเดินทางไปท่องเที่ยวที่นี่แล้วมันวิวดีรู้มาอันซีนอ่ะไม่เคยมีใครเห็นตอนนี้ถ้าจะต้องซื้อเสื้อผ้าต้องซื้อแบบนี้ต้องมิกแอนด์แมทแบบนี้ต้องจับคู่กันนี่ไม่นับว่าเป็นผู้หญิงต้องแต่งหน้าเนี่ยโอ้โหต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์นี้โทนสีนี้อย่างสายตาเนี่ยของคนเกิดวันศุกร์เนี่ยแยกสีได้มากกว่าคนทั่วไปนะมีโอกาสที่สายตาคนเกิดวันศุกร์เนี่ยจะแยกสีได้ถึง256สีเลยคือเห็นเฉดที่มันไล่มาที่มันไม่เหมือนกับตาคนทั่วไปอ่ะเพราะเรานึกถึงเวลาที่คนเขาไปเลือกซื้อเครื่องสำอางที่มันจะต้องมีหลายเฉดสีอ่ะคนเกิดวันศุกร์เนี่ยนะเห็นความแตกต่างของเฉดสีละเอียดกว่าคนที่อยู่ข้างๆแล้วแบบมันก็สีเดียวกันหมดแต่เขาเห็นพอเห็นเสร็จมันจึงกลายเป็นว่าเขาเสพหรือเขารู้หรือเขาเลือกได้ดีสมมติคนเกิดวันศุกร์เนี่ยเป็นน้องเราเป็นลูกน้องเราเวลาที่ต้องทำอะไรที่มันต้องอาศัยความสวยงามรสนิยมหรือความละเมียดละไมในการพินิจพิเคราะห์อะไรบางอย่างที่มันเป็นในเชิงของศิลปะความสวยงามหรือความละเอียดอ่อนอะไรบางอย่างเนี่ยหนีไปด้วยเอาไปด้วยไอเด็กคนนี้ไอลูกน้องคนนี้เนี่ยมันจะค้นหาสิ่งที่พิเศษที่สุดให้เราได้เพราะตัวเขาก็เป็นคนที่แสวงหาสิ่งนั้นให้กับตัวเองอยู่แล้วคนเกิดวันศุกร์เนี่ยนะสมมติว่าเจ้านายเขาจะเห็นคุณค่าเขาอยากเก็บไว้เนี่ยถ้าว่ากันตามตรงนะต้องทุ่มต้องมีผลตอบแทนให้เขามากพายมากพอที่จะมัดใจที่จะอยู่ด้วยนี่คืออันนี้ฝากบอกเอาไว้ว่าถ้าใครเป็นเจ้านายแล้วมีลูกน้องเกิดวันศุกร์นะคือเราอะอยากได้คนที่พิเศษไม่เหมือนใครอะเราก็ต้องทุ่มเทให้เขาเข้าใจใช่ไหมเข้าใจใช่ไหมเวลาเกิดวันศุกร์อะจะเข้าไปคุยเจ้านายโดยเฉพาะในช่วงที่จะต้องปรับตำแหน่งเงินเดือนเงินดาวโบนัสต้องพิจารณาอะไรพวกนี้นะก็ย้ำอีกทีนะเราสวมใส่เอาไว้กำไรสมบัติจักรพรรดิแบบนี้เพราะเวลาที่สวมใส่เอาไว้แล้วคุยเรื่องเงินทองกับคนที่เป็นเจ้านายลูกค้าผู้หลักผู้ใหญ่นะมันคุยง่ายแล้วทำไมต้องใส่คู่เพราะอะไรเพราะใส่หนึ่งวงแล้วมันได้ไม่สะใจจากประสบการณ์นะมากกว่า15ปีนะที่อาจารย์อ่ะให้ผู้คนบูชามาแล้วตอนนี้กำไรสมบัติจักรพรรดิแบบนี้กระจายอยู่ทั่วโลกเลยนะเราเป็นคนหนึ่งที่เรารู้จักแต่เราจะได้บูชาหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าเรามีวาสนาหรือเปล่าไปสอบถามอัตราค่าบูชาครูไปจองกันเองเวลาที่เราอ่ะสวมใส่กำไรสมบัติจักรพรรดินี้เราไปคุยกับเจ้านายลูกค้าผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเวลาคุยเรื่องเงินเรื่องทองมันคุยง่ายอยากขออะไรขอเลยทำใจนิ่งสบายๆทำตัวที่เป็นคนอารมณ์ดีมันสุขชอบแบบอะไรนะหัวเราะนะยิ้มเพราะเรายิ้มคนเกิดวันศุกร์จะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม
มันมีอำนาจมากที่สุดในบรรดา7วันเรียกว่ายิ้มแล้วคนอื่นต้องยิ้มตามทำนองเนี้ยเออมันเป็นรอยยิ้มที่ตราตึงอยู่ในใจคนที่เห็นวันศุกร์เนี่ยเดินมาอย่างเงี้ยส่วนมากนะต้องเหลียวหลังตามจนคอเคล็ดจนแฟนห้ามมองทำนองเนี้ยแต่ถ้าเกิดคนเกิดวันศุกร์นะที่ฟังอาจารย์อยู่เนี่ยนะเป็นเจ้าของกิจการโอ้โหอาจารย์นี่ต้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้าว่าพวกนี้นี่ยิ่งแก่ยิ่งรวยกิจการที่สร้างมามันจะค่อยเติบโตแล้วก็ขยายใหญ่ถ้าเป็นต้นไม้มันก็คงจะมีกิ่งก้านสาขาแล้วก็ออกดอกออกผลที่มันดูงดงามแล้วก็ยิ่งใหญ่แล้วก็แข็งแรงมากขึ้นทุกวันถ้าเป็นกิจการก็คงเป็นกิจการที่มีสาขามีคนนิยมชมชอบเป็นแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือเป็นแบรนด์ที่ทุกคนอยากครอบครองเป็นแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์พิเศษใครมีแล้วจะภูมิใจทำนองเนี้ยดังนั้นเริ่มต้นใหม่นะต้นปีนะใครที่อยากจะเป็นพนักงานหางานเนี่ยสวมใส่กำไรสมบัติจักรพรรดิเอาไว้แล้วไปคุยเรื่องการงานแต่ถ้าใครที่เป็นเจ้าของกิจการที่อาจารย์พูดเนี่ยอาจารย์ให้ทั้งพรและคำชี้แนะไว้ข้อหนึ่งได้ไหมของเกิดวันศุกร์เริ่มต้นปีมานะหรือว่าตลอดปีมาได้ยินตรงนี้ในช่วงไหนของปีก็แล้วแต่นะให้ขายของให้หาสินค้าที่ราคาสูงขึ้นมาเพราะกำไรสมบัติจักรพรรดิเนี่ยดึงดูดเอาเงินทองเข้ามาพอเราสวมใส่เสร็จอ่ะเราก็มีสิทธิ์ไงที่เราอ่ะจะขายของแล้วได้ราคามากขึ้นจะขายของแล้วได้คุณค่าในการที่เราจะพรีเซนต์มากขึ้นถ้าเป็นอาจารย์นะอาจารย์จะกล้าที่จะลงทุนในการที่จะเหมือนกับปรับปรุงอะไรบางอย่างให้มันสวยงามเพราะมันเกิดมันสุกนั้นน่ะเกิดมาพร้อมคุณสมบัติในการที่จะทำอะไรแบบจะต้องใช้ทักษะในการมีความสุนทรีย์พัฒนาปรับปรุงสิ่งรอบตัวจันลองโลกก็คือทำให้สภาพแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวมันสวยดังนั้นนับประสาอะไรกับกิจการของตนเองพอได้กำไรสมบัติจักรพรรดิซึ่งพร้อมที่จะรับเงินรับทองมากๆแบบนี้แล้วสวมใส่เอาไว้ย้ำอีกทีนะต้องสวมใส่คู่เพราะมันได้มากกว่าสนใจเดียวพอได้ไปแล้วแล้วเราอ่ะจะไปทำกิจการการงานของเราอ่ะเราทำแบบสบายๆทำแบบเป็นสิ่งที่เราทำคุ้นชินอยู่แล้วแล้วเราจะเห็นเลยว่าไอ้ที่เราเคยมีเสน่ห์แล้วคนเขาเข้ามาเพื่อมาพูดคุยกับเราเฉยๆเนี่ยมันจะกลับกลายมาเป็นความสำเร็จทางด้านการเงินการทองมากขึ้นมากขึ้นสมกับที่อาจารย์พูดเอาไว้ว่าพอเราเริ่มอายุมากขึ้นแก่มากขึ้นเนี่ยแหละมันจะยิ่งรวยมากขึ้นดังนั้นย้ำอีกทีนะเกิดวันศุกร์นะใครจะเป็นยังไงก็แล้วแต่วันศุกร์เนี่ยไม่ต้องไปกลัวความแก่ความชราเพราะนั่นหมายถึงความมั่นคงทางด้านการเงินการทองของเราโดยตรงที่เราอ่ะจะได้รับความสำเร็จจากการที่เราอ่ะทำมาถูกทางดังนั้นกำไรสมบัติจักรพรรดิเมื่อได้จากอาจารย์ไปแล้วคนที่มีจิตศรัทธานะสวมใส่เอาไว้สวมใส่ได้ตลอดเวลาตอนที่ต้องคุยกับคนเรื่องเงินทองนะให้ไว้ใกล้ตัวบางคนบอกลืมสวมใส่เอาไว้ในกระเป๋าก็ได้นึกถึงอาจารย์ให้ชัดจำหน้าอาจารย์ได้ไหมจำเสียงอาจารย์ได้ไหมนึกในใจเลยว่าอยากได้เงินเท่านี้อยากได้ความสำเร็จแบบนี้ดลจิตจะให้คนเนี้ยเขามีใจอ่ะนะที่อยากจะอุดหนุนที่อยากจะนำเงินนำทองมาให้เราเหมือนคาถาที่อาจารย์เสกเอาไว้ว่ามนุษย์ผู้ชายมนุษย์ผู้หญิงจงนำจิตนำใจนำเงินนำทองมาให้ลูกกูอันนี้คือคาถาที่อาจารย์ใส่เข้าไว้ดังนั้นทุกคนที่ครอบครองบูชานึกถึงอาจารย์แล้วรับพรไปสวมใส่เอาไว้เสมอก็ขอให้คนเกิดมันสุขนะใช้ศักยภาพของตัวเองให้เต็มที่รู้ว่าความมีเสน่ห์ของเราแหละประดุจทองคำนะที่จะนำพาเอาเงินทองเอาความสำเร็จมาให้เราเริ่มต้นใหม่เสียแต่วันนี้ขอให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจทุกประการ